ไปดูความเคลื่อนไหวเรื่องของวัคซีนกันบ้างนะครับวันนี้มีอยู่2ประเด็นที่อยากจะนําเสนอคือความเคลื่อนไหวเรื่องของการฉีดวัคซีนเข็ม3ามให้กับประชาชนที่ล่าสุดมีการเปิดแผนออกมาแล้วแล้วก็รวมไปถึงความคืบหน้าเรื่องของการนําเข้าวัคซีนโมเดนาด้วยครับไปดูเรื่องของการฉีดวัคซีนเข็ม3ามให้กับประชาชนก่อนนะครับอธิบดีกรมควบคุมโรคนายแพทย์โอภาสการกรวินพงศ์เปิดเผยว่าในวันนี้เนี่ยนะครับ คณะอนุกรรมการวิชาการในคณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคจะมีการลงมติให้ความเห็นชอบกันอย่างเป็นทางการเรื่องการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นเข็มที่3ให้กับประชาชนโดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงที่เคยรับวัคซีนเป็นวัคซีนซินวคสองเข็มเป็นเวลากว่า3เดือนแล้วนะครับซึ่งยืนยันว่าจะต้องทําการบูสเตอร์โดสอย่างแน่นอนเมื่อวัคซีนมีความพร้อมซึ่งเบื้องต้นคาดการอย่างนี้ครับว่าจะสามารถฉีดเข็ม3ได้ในช่วงเดือนตุลาคมหรืออาจจะไป ที่พฤศจิกายนในช่วงประมาณนี้จากปริมาณวัคซีนที่จะเข้ามาประมาณ20ล้านโดสแต่ถ้าหากว่าวัคซีนไม่เข้ามาตามกำหนดก็อาจจะขยับปริมาณการให้วัคซีนต่อไป ครั้งนี้ต้องให้คณะผู้เชี่ยวชาญบริหารจัดการปริมาณวัคซีนก่อนนะครับส่วนในเดือนธันวาคมจึงจะมีการฉีดเข็มสาบแล้วก็กระจายไปยังทั่วประเทศซึ่งตอนนี้เบื้องต้นคาดการว่าตุลาคมแต่ต้องดูว่ามีวัคซีนเข้ามาให้บริหารจัดการแล้วก็จัดสรรวัคซีนได้มากน้อยแค่ไหนส่วนวัคซีนที่จะใช้ในการกระตุ้นเข็ม3เนี่ยโดยทั่วไปเข็มแรกกับเข็ม2เป็นซีโนแวคก็คือเชื้อตายเข็ม3แน่นอนก็ว่าก็จะเป็นชนิดอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นแอสตราเซเนกาหรือว่า m อ n อย่างไฟเซอร์ก็เดี๋ยวต้องติดตามสถานการณ์ในช่วงนั้นว่าจะมีวัคซีนอะไรให้ได้รับจัดสรรบ้างขณะเดียวกันข้อมูลของศูนย์ข้อมูลโควิด1 9ระบุเอาไว้ว่าในช่วงเดือนกันยายนนี้จะมีวัคซีนเข้ามาประมาณ15ล้านโดสนะครับเป็นซีโนแวค6ล้านโดสเป็นแอสตราเซเนกา7ล้านโดสเป็นไฟเซอร์2ล้านโดส ส่วนเดือนตุลาคมจะมีวัคซีนเข้ามาประมาณ21ล้านโดสก็จะแบ่งออกเป็นซิโนแวค6ล้านโดสแอตราซเนกา7ล้านโดสแล้วก็ไฟเซอร์อีก8ล้านโดสนี่เป็นไทม์ไลน์หลังจากนี้สําหรับการเข้ามาของวัคซีนส่วนวัคซีนโมเดอร์นาครับล่าสุดก็มีความเคลื่อนไหวบริษัทซิลิกฟาร์มาผู้นําเข้าวัคซีนโมเดอร์นาส่งหนังสือถึงองค์การเพสัตรครับ แจ้งประมาณการส่งมอบวัคซีนโมเดน n าโดยระบุว่ามีความพยายามจะส่งมอบวัคซีนล็อตแรกในเดือนตุลาคมนี้เพื่อมาเสริมแผนการฉีดวัคซีนของรัฐและสนับสนุนการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนโดยเร็วนะครับซึ่งตามสัญญาที่ทำไว้กับทางองค์การเพชัตมีกำหนดที่จะเริ่มทยอยส่งมอบวัคซีนโมเด r n าในช่วงไตรามาสที่4ของปีนี้ประมาณ1นึ่งล้านเก้าแสนโดสแล้วขยับไปอีกล็อตหนึ่งก็คือไตรามาสแรกของปีห5ห ก็จะมีการส่งมอบอีกกว่า3ล้าน1แ0 0โดสครับ